มาต่อกันที่การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน1,800เมกะเฮิร์์นะครับหรือว่าคลื่น1 8 0เนี่ยซึ่งไม่มีเอกชนเข้าร่วมการประมูลในวันที่15มิถุานายนที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นนะครับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์มนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดใบอนุญาตให้มันเล็กลงนะครับและมีการกําหนดเปิดประมูลใหม่คู่ขนานไปกับการประมูลคลื่น900เมกะเฮิร์ภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับ นายถากรตันทสิทธิ์นะครับเลขาธิการกสทชนะครับได้มีการบอกว่านะครับที่ประชุมกสทชมีมติปรับ,บการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน1,800เมกะเฮิร์เป็นใบอนุญาตแบบใบเล็กนะครับ9ใบอนุญาตใบอนุญาตละ5เมกะเฮิร์จากเดิมนะครับ3ใบอนุญาตใบอนุญาตละ15เมกะเฮิร์ และรวมไปถึงให้นําร่างหลักเกณฑ์ใหม่ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ของสำนักงานกนสทชเป็นเวลา3วันนะครับก็คือวันที่26-28มิถุนายนนี้ก่อนที่จะมีการนำพิจารณาในที่ประชุมกสทชอีกครั้งนะครับในวันที่2กรกฎาคมโดยการประมูลคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์นะครับแบบใบเล็กใบอนุญาตละ5เมกะเฮิร์เนี่ย ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด4ใบอนุญาตราคาเริ่มต้นต่อ1ใบอนุญาตนะครับ12,486ล้านบาทขาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ25ล้านบาทหลักประกันการประมูล2,500ล้านบาทส่วนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์จะดำเนินการคู่ขนานไปดังนี้นะครับ ในวันที่5กรกฎาคมนะครับจะมีการนำร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่นะครับทั้งย่าน1,800เมกะเฮิร์และย่าน900 m เมกะเฮิร์ทั้ง2ฉบับไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ส่วนวันที่6ถึง6รกรกฎาคมถึง7สิงหาคมเนี่ยจะมีการเชิญชวนและรับเอกสารคำขอของผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลน,นะครับวันที่8สิงหาคมมีการเปิดให้ยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลวันที่9ถึง13สิงหาคมมีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลและในวันที่15สิงหาคมจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่16-17สิงหาคมนะครับมีการแจ้งกระบวนการนะครับและสาธิตการประมูล ส่วนวันเสาร์ที่18สิงหาคมนะครับจะมีการประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์และในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมจะมีการประมูลคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์ครับ